มาถึงในส่วนของแกงไตปลาที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมนูยอดแย่นะคะอันดับหนึ่งของโลกนั้นนะคะแน่นอนตอนนี้นะคะโดยเฉพาะคนใต้เนี่ยออกมาเซฟในเรื่องของแกงไตปลากันเยอะมากเลยทีเดียวใช่ค่ะนะคะจากกระแสแกงไตปลาถูกเว็บไซต์ต่างประเทศจัดอันดับเป็นแกงยอดแย่ที่สุดในโลกนะคะทำให้คนใต้ก็ออกมานะคะในการเซฟแกงไตปลาแล้วก็บอกว่าเข้าใจดีค่ะเพราะความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่สำหรับคนใต้นะคะขออวยยศให้กับแกงไตปลาเป็นเมนูนิดเป็นเมนูนะคะที่ถือว่าอร่อยที่สุดในภาคใต้ค่ะหลังจากเกิดไวรัลสนั่นโซเชียลนะคะในประเด็นแกงไตปลากรณีเว็บไซต์Taste at Lunch นะคะเป็นเว็บไซต์ที่รวมอาหารรีวิวและจัดอันดับความนิยมด้านอาหารทั่วโลกซึ่งล่าสุดได้มีการจัดอันดับให้แกงไตปลาอาหารทางใต้ของไทยเป็นอันดับหนึ่งอาหารที่มีรสชาติแย่ที่สุดในโลกทำให้คนใต้นั้นพากันออกมาปกป้องแกงไตปลาที่เป็นอาหารพื้นถิ่นอยู่คู่กับชาวใต้มานานเรียกว่าทุกบ้านนะคะต้องทำแกงไตปลาอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ทำครั้งเดียวนั้นทานกันหลายวันค่ะและร้านอาหารใต้ต้องมีเมนูแกงไตปลาเป็นเมนูหลักๆให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะโดยในโซเชียลต่างก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วก็พาการแฮชแท็กนะคะเซฟแกงไตปลาค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจร้านขายข้าวแกงย่านหาดใหญ่ก็พบว่าเกือบทุกร้านมีเมนูแกงไตปลาค่ะและจากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าจากกระแสดังกล่าวตอนแรกก็ไม่แปลกใจว่าผู้จัดอันดับไปทานแกงไตปลาที่ไหนถึงบอกว่าไม่อร่อยแต่พอทราบว่าเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศก็เข้าใจดีว่าแกงไตปลาของใต้บ้านเราอาจจะไม่ถูกปากของชาวต่างชาติเพราะแม้แต่คนไทยคนใต้เองบางคนก็ไม่ชอบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยส่วนตัวขอยกให้แกงไตปลาเป็นเมนูอันดับหนึ่งที่อร่อยที่สุดในภาคใต้เพราะตั้งแต่เปิดร้านขายข้าวแกงมาแกงไตปลาเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดและต้องมีทุกวันขณะที่เมนูอื่นๆจะสับเปลี่ยนสลับกันไปแล้วแต่ละวันเพื่อจะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าค่ะคือเราเข้าใจในบริบทของฝรั่งเขาอะนะคะเพราะว่าแกงไตปลานี่มันเป็นแกงเฉพาะภาคนะคะแล้วก็เอาไปบริโภคที่เอาไปกินแบบไม่ถูกไงใช่ไหมแกงของเราเนี่ยเราต้องกินกับข้าวกับขนมจีนแล้วก็ไปทำเป็นซุปอ่ะฮะมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็เข้าใจเขาแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องชี้แจงเขาต้องบอกเขาว่าของเรากินยังไงแกงไตปลาของเรานี่ขึ้นชื่อของภาคใต้นะคะเป็นอาหารหลักของเราอะค่ะอร่อยที่สุดค่ะเป็นอาหารที่ว่าไปเที่ยวไหนๆกลับมามื้อแรกที่กลับมาถึงบ้านต้องไตปลาค่ะไตปลาอันดับหนึ่งเลยวันเป็นหม้อบางทีก็หมดเลยนะวันขายดีเบอร์ของเราพวกเราอันดับหนึ่งอยู่แล้วภาคใต้ถูกไหมอ่ะไตปลาแกงนี่หนึ่งแกงต้มที่สองอยู่แล้วใช่ไหมอันดับหนึ่งอยู่แล้วลูกค้ามาแต่ไม่มีก็ถามไตปลามีไหมอ่ะวันนี้อะไรอย่างนี้ด้านประชาชนนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าต่อให้ชาวต่างชาติจะบอกว่าแกงไตปลาไม่อร่อยแต่ในฐานะคนใต้ก็ขออวยยศให้กับแกงไตปลานะคะเมนูคู่บ้านที่อร่อยซึ่งจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์รสเค็มและเผ็ดต้องกินคู่กับข้าวสวยขนมจีนไข่เจียวปลาทอดและที่ขาดไม่ได้นะคะต้องมีผักเคียงค่ะซึ่งเป็นผักสดพื้นบ้านถึงจะอร่อยนะคะพร้อมบอกอีกว่าตอนแรกกระแสออกมาแอบน้อยใจค่ะแต่ถ้าคิดกลับการกระแสดังกล่าวก็ทำให้คนไทยและทั่วโลกนั้นได้รู้จักแกงไตปลาและอาหารภาคใต้มากขึ้นและขอเชิญชวนนะคะให้มากินแกงไตปลาที่สงขลาค่ะรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนค่ะใช่กินแล้วไม่เบื่อมันอุ่นแล้วมันก็สามารถว่ากินกินได้หลายวันซื้อมาครั้งหนึ่งมันก็ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยอ่ะพูดมันไม่ได้แย่เพราะถามใครมันก็ขึ้นชื่อขนาดพี่จองก็ยังกินพี่จองเขาเป็นคนเกาหลีเขาก็ยังชอบคือแกงไตปลาเป็นอาหารใต้ที่อร่อยที่สุดในโลกสเต็กก็สู้ไม่ได้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกของขึ้นครับอารมณ์ร้อนเพราะเขาไม่เคยทดลองกินของเราผมว่าไม่คงไม่ถูกปากและเขาก็ไม่รู้จักคำแรกที่เขากินไตปลามันทุกเจ้ามันจะออกรสเค็มไปก่อนนิดนึงแต่คุณลองผสมแบบข้าวไว้ดูให้ดีนะครับ
ไตปลานี่ต้องมีกุ้งส้มสตอหรือว่าลูกเนียงบานเล่าแกงไตปลาปากใต้นะครับผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับที่สุดที่สุดเลยไปการันตีขนาดนี้เลยใช่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเรียกแกงไตปลาคนภาคกลางเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นแกงไตปลาแต่ถ้ามาแล้งที่ผักตายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเขาเรียกแกงพุ่งปลาแกงน้ำเคยอย่างนี้ชัดเจนเลยนะใช่แล้วก็ไม่ใช่กินแบบกินเป็นน้ำซุปนะมันเป็นน้ำแกงใช่มันก็ต้องกินกับข้าวสวยหรือไม่ก็ขนมจีนนะแล้วเขาก็บอกว่าในส่วนของแกงไตปลานี่นะคะยิ่งอุ่นนะยิ่งมันจะยิ่งเข้าข้นครักแล้วก็จะยิ่งอร่อยนะมันยิ่งเคี้ยวมันยิ่งร้อยแล้วกระแสแบบนี้เขาบอกมีไปเหอะเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเขาบอกว่ามีคนยิ่งกลับกันอะกระแสในการซื้อแกงไตปลาเนี่ยก็มากขึ้นเยอะขึ้นใช่นี่เมื่อกี้คุณของแต่ละภาคหรือว่าไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรสชาติเนี่ยจะให้ถูกปากคนทั้งโลกเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้ายังไงก็มาลองดูก่อนมาลองลิ้มลองกันก่อนนะคะแกงไตปลาของเราอร่อยแน่นอนรับรองว่าติดใจแน่นอนเมื่อกี้คุณสุภาวดีบอกว่ากินเป็นมีของเคียงเป็นผักหนอกแต่ถ้าเกิดคนใต้เรียกกินกับผักเนาะอ๋อผักเนาะเนาะเลยเนาะกับผักเนาะกับไข่เจียวเนาะกับข้าวอร่อยไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนต้องลองมาชิมนะคะ